สวัสดีค่ะง่ายๆสไตล์เป้นมาแล้วนะคะวันนี้เรามาสอนวิธีการปอกไข่นะคะดูสิว่าไข่เก่าปอกง่ายแค่ไหนมาดูเลยค่ะมาดูวิธีการปอกไข่นะคะเราเอาไข่เก่านะคะมาต้มนะคะต้มแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการปอกไข่ว่าไข่เก่าเนี่ยมันปอกง่ายแต่ว่าตอนต้มเราลืมคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปอกไข่เนี่ยง่ายไหมนี่ลองดูอีกลูกนึงค่ะเป็นไงคะบอกง่ายเวลาเราจะทำไข่พะโล้หรือว่าจะทำไข่ต้มอะไรก็แล้วแต่ให้เอาไข่เก่าไข่เก่าจริงๆนะคะมันจะร่อนค่ะถ้าเกิดเป็นไข่ใหม่มันจะติดเปลือกค่ะเป็นไงอีกลูกนึงเป็นไงคะหมุนเลยค่ะซื้อไข่มาเยอะไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่ทันพอเรารู้ว่าเป็นไข่เก่าปุ๊บเราต้มทำพะโล้หรือไข่อย่างไข่ทรงเครื่องหรือว่าไข่ลูกเขยหมดคลิปปอกไข่แล้วนะคะนี่เกรียนเลยรู้เทคนิคง่ายๆมาดูค่ะง่ายๆสไตล์แป้นจะมาคิดอะไรหรือว่าจะสอนอะไรมาดูกันค่ะขอบคุณค่ะง่ายๆสไตล์แป้นค่ะบ๊ายบาย